อย่างนี้แหละลบกี่เดือนนะครับ3เดือนครึ่งแล้วมั้งคะอุ้ยตัวใหญ่จังอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะใส่นี่ในสายของใหม่นะครับขออนุญาตนะครับให้เจ้าของมั่นใจก่อนว่าสายเนี่ยไม่ทำอันตรายคุโรธรรมดาเนี่ยมันจะงอได้ประมาณนี้แต่ของผมขยับได้เสียงมันนิ่มมากอยู่บนคอคุโรอาจจะไม่เจ็บเราต้องใส่ให้ถูกด้วยเวลาเราใส่เนาะเราจะให้น้องหมาอยู่ซ้ายมือเราตลอดเวลาถามว่าทำไมเป็นสัญลักษณ์สากลจุดขัดมันอยู่หลังคอมันจะสามารถดึงได้เลยคำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนคลายบีบคลายปะคุณโลกกระสายทันทีเห็นหูไหมครับแล้วปลายหางครับชี้ลงคือคิดหางคุณโลกหน้าแค่ปลายนะปลายหางชี้ลงคือคิดครับเห็นไหมครับทิ้งดิ่งคือคิดแต่ถ้าเขากลัวมีอาการเดียวคือหางต้องมุดเข้าขาเข้าขาเนาะครับเขียนใส่วิธีคอนะครับเห็นหูไหมหูคุโรไหมรู้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะตั้งลีดเดอร์วอล์กนะสิ่งที่เจ้าของจะต้องทำก็คือ1จำท่าตั้งให้ได้2ท่าเดินทำยังไง3ท่าจบทำยังไง4คุโรตอบอะไรเราแต่หูไม่โอ่ะดึงไว้อย่าให้เขารู้สึกว่าได้สำรวจครับเขียนกัดสายไม่เป็นหาในเมื่อเราตั้งมุมนี้แล้วเราก็จะใช้มุมนี้ครับคุณเลยนะคุณนิ่มต่อไปนี้เราจะไม่สั่งคูโระอะไรเลยเราจะไม่สั่งเขานั่งเขานั่งได้เราจะไม่นั่งยืนพอดีเส้นเลยนี่ยืนพอดีเส้นตรงนั้นนี่เราจะไม่สั่งคูโระเลยนะถามว่าทำไมไม่สั่งเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดโอบีเดียนเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องการคือให้เขารู้หน้าที่ของเขาเองว่าเขาควรจะทำอะไรกับเราอย่างเช่นการสแตนด์บายอย่างนี้ถูกครับเราจะดูหูนะเห็นหูซ้ายไหมครับกระดิกกระดิกนั่นแหละดึงเข้าไปแล้วหย่อนอันนี้เวลาดึงนะครับมีอีกเรื่องนึงคือผมอยากจะให้ดึงคุโรด้วยอาการต่ำๆต่ำๆคือสมมุติใช่ไหมคะใช่ครับให้สายไม่ขนาดกับพื้นดึงเข้าไปดึงเข้าไปแล้วให้เขาอยู่นะครับถ้าเริ่มนะอยู่ข้างเราเท่านั้นแล้วรีบหย่อนถูกสวยเนี่ยเห็นหูไหมหูลูกแล้วลูกสองข้างใช่ถูกลูกคือการผ่อนคลายเกิดอะไรขึ้นเกิดจากการที่เขาลองครับฉันลองเดินแม่นิ่มบอกว่าไม่ได้ดึงกลับมาปุ๊บเขาจะเริ่มเรียนรู้ครับว่าพละกำลังเขาน้อยลงสุนัขเนี่ยสิ่งที่เขาจะชาเลนจ์กันจริงๆนะคือความแข็งแรงเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาใส่สายจูงก็จริงเนี่ยถูกสวยเห็นขาติดโอ้ถูกนี่ไงนี่คือท่าสแตนด์บายที่ดีมากนี่คือเพอร์เฟกต์เพื่อดึงไว้ก่อนเราคุยกันไปนะเอาคุณโลไว้ซ้ายมือเสมอนะครับไม่ต้องบังคับเขาหันทางนี้นะบางทีเนี่ยเขาอาจจะหันอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้คือรูปมือ100 75 75เพราะนี่คือการหันนะครับมันเป็นบ่งบอกว่าตอนนี้เขาร่วมมือกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนี่คือเรามีหน้าที่จัดเขาจังหวะแรกให้เขาอยู่ซ้ายมือไว้ลำหน้าก็พอนั่งหมอบได้หมดของผมนะนั่งหมอบได้หมดขอให้อยู่ในตำแหน่งนี้เราจะไม่บังคับเขามากเราจะแค่ขอคอนโทรลจังหวะที่1แล้วเราก็จะดูทรงหูว่าคุโรรู้สึกผ่อนคลายไหมโรต้องตอบเราแล้วเราต้องเห็นพร้อมกันว่าคุโรตอบอะไรไม่ต้องนั่งไม่ต้องหมอบก็ได้แต่ขอให้อยู่ซ้ายมือไว้ครับอันนี้อีกนิดนึงต้องอยู่ซ้ายเขาว่าซ้ายมือคือยืนระนาบเดียวกับเราครับถูกแต่คุโรมันเก่งนะมันถอดใจง่ายนะมันนั่งเก่งๆนี่มันถอดใจยากเหมือนกันนะนี่ง่ายแล้วมันแบบสู้สุดใจเลยอ่ะแต่เนี่ยคือมันแค่ลองเลือกตำแหน่งดูครับว่ามันเลือกที่อื่นได้ไหมอ่ะแต่เรามีหน้าที่ปฏิเสธมันแค่นั้นเองไอเดียคือการชันเล่นแรงแล้วนะถ้าเราดูกันจริงๆครับเนี่ยพอมันเริ่มถอดใจปุ๊บมันจะอยู่นิ่งๆเพราะว่าจังหวะแรกที่เราดึงโฟกัสครับไอคุโรเขาเรียนรู้การสแตนด์บายสนใจเราคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเข้มข้นครับสุนัขเขาจะโดนฝึกสอนการโฟกัสเราทันทีเช้าเย็นเราก็จะสอนเขาแบบนี้เพราะฉะนั้นคือทุกครั้งที่เขาทำผิดให้มองเป็นกำไรครับเพราะผมให้คุณอนุญาตให้คุณฝึกเขาแค่เช้าทีเดียวเย็นทีเดียวเห็นมองเราเป็นอะไรแล้วก็การเปิดใจให้เราสมมติเขาอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วอยู่ๆเขาลองพูดอ่ะผมไม่ได้มองว่าเขาไม่เก่งนะเขาแค่ลองดูว่าเหลี่ยมได้ขนาดไหนเขาลองเราเปิดโอกาสให้เขาลองอ่ะลองลิ่งน้องยิ่งดีลองฉันแก้เอาให้จบเคลียร์ให้จบเพราะเวลาเขาจะรู้สึกว่าลองไป10ครั้งเขาไม่เคยได้เขาจะตัดใจครับเขาอยู่นิ่งๆเองเลยเวลามันสูบอย่างเงี้ยสิ่งที่เราห้ามทำก็คือห้ามเรียกชื่อมันห้ามมีรีแอคชั่นกับมันส่วนมันกัดสายมันเป็นอาการที่เพิ่มขึ้นสุ่มดูเหมือนกันว่ากัดสายแล้วจะโดนอะไรทำกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินแล้วนะนี่คือเราพยายามเดินตามเส้นไปเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราเดินเนี่ยคุโระไม่มีพลังหรือ power ในการเบียดเราไปเบียดเรามาเพราะงั้นคือจากสิ่งที่สองคือเขาจะเห็นภาพที่เราแข็งแรงระหว่างถ้ามุดเขาเกิดอาการเครียดระหว่างเรายืนแค่เฉยๆอย่างเงี้ยนะเขาจะมีอาการเลียเท้าเกาตัวเลียวเพศเกิดการเครียดผมเรียกเครียดในทางบวกเรามีหน้าที่จัดท่าก่อนนะครับช่วงนี้จัดท่าไปก่อนร่วมมือ50ก็ช่างเขาไม่มีซีเรียสอ่ะอันนี้เรายังไม่เริ่มนะเพราะว่าแอบหลบหลังนิดนึงเราต้องการความเพอร์เฟกต์เลยครับเพราะงั้นคือฝึกอย่างเงี้ยฝึกน้อยมากฝึกน้อยแต่ได้มากเพราะงั้นคือก่อนเราเริ่มเนี่ยเพอร์เฟกต์ทุกเนี่ยหูเห็นปะ
เห็นหูไหมหูหางตาสุนัขไม่หลอกกันเห็นปะหูซ้ายปะผิดทรงจากสามเหลี่ยมอันเนี้ยอย่างที่บอกคือเขาลองพละกำลังแล้วน้องนิ่มไวทันปุ๊บไม่ยอมเขาจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อฉันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนี่หว่าเดินไปถึงเส้นโน้ตแล้วกลับมาเลยอ่ะไปเลยตามความเร็วของน้องนิ่มอย่าเดินช้าเพื่อคุโระอย่าเดินเร็วแข่งกับคุโระแล้วอยู่สวยๆก่อนลองดูเลยลูกเลยมาร์กเลยมาร์กโอเคไม่เป็นไรดึงกลับไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกรอบนึงนะโอเคหย่อนโอเคร่วมมือ50เห็นหูปะผมสนใจหูตำแหน่งถูกร่วมมือยังไงหูเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินใหม่เนาะแล้วน้องนิ่มเดินสวยๆนะโอเคไหมเพราะว่าเราต้องการให้เขาเห็นภาพที่เราแข็งแรงต่อต้านเราไม่ได้เลยหูจะไปสำคัญกับตาเวลาเขามองอะไรแล้วเขาไม่สนใจเราเห็นปะหูจะสั่นเสียแต่พอเขาเริ่มรู้สึกดีแหละหูจะต้องรู้โอเคน้องนิ่มพร้อมไหมครับขออีกรอบครับไปเลยสวยตรงนี้นะไม่ล้ำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือปึ๊บเห็นหูไหมคราวนี้สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีคือ eye contact ผมไม่แน่ใจว่าถ้า eye contact มันหายไปไหนเราเคยตีมันปะเวลามันดื้อบ่อยโอ้โหพี่นาก็กัดปึ๊บแล้วก็ลองหลายวิธีถูกไหมมีทั้งตีมีทั้งอะไรบ้างไหมหนูเตือนก่อนหนูว่าหนูแบบว่าเสียงดังก่อนใช่แล้วเราทำไงต่อวอลลุ่มสัก3ครั้งก็จะตีลุกหนีก็ตีปากลุกหนีก็แล้วตีปากก็แล้วแล้วตีหนักก็ตีแล้วถูกไหมใช่ตีหนักนี่คือแล้วหนักก็แล้วเครียดเลยใช่ไหมแล้วมีแบบเคยลองฉกจิกหนังคออะไรไหมเคยไม่เคยเคยใช่ปะผมเคยก็สู้มันก็สู้กลับใช่ไหมสู้แล้วก็เห่าแรงเลยเหมือนกับเอาสิมาสิใช่เหมือนวางมวยกันมีหน้าล่ะไอ้คนแข็งมันหายเพราะที่ผมถามเนี่ยไม่ถามแต่แรกครับเพราะว่าพอน้องหมามันเฉลยเนี่ยมันต้องมีเหตุซึ่งไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตอนนี้มันยังเด็กมากนะครับเดี๋ยวเราจะทุกครั้งที่เขาทำผิดเราจะใช้วิธีการฝึกอย่างนี้เพราะนั้นคือเดี๋ยวเขาจะเลิกกลัวเราเดี๋ยวเราจะให้น้องนิ่มทำอีกทีนึงนะครับลองดูอีกสักรอบนะครับกลับไปเลยเวลาเขาเดินตามก่อนเชื่อให้น้องนิดนึงนะครับโอเคแล้วเดินกลับมาครับอยู่สวยๆนะเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงที่เราต้องแก้ไขนิดนึงนะครับเนี่ยไอคอนแทคมันมองนะเนี่ยนั่งเองคราวนี้คุณน้องนิ่มเห็นไหมเห็นไอ้สต็อปเปอร์ที่ดึงเข้าไปไหมดึงถอยมานิดนึงลูกสักครึ่งนึงโอเคเพราะว่าถามว่าถ้าเราจี้ไปอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเขาไม่คลายตัวไงลองดูอย่างนี้ดูว่าเขารู้สึกปลอดภัยไหมเดี๋ยวผมจะเดินวนรอบนะถ้าเขาขยับปุ๊บน้องนิ่มจับให้อยู่ที่ท่าสแตนด์บายนะไม่ต้องสั่งเห็นผมไหมไม่เป็นไรถ้าเขายังไม่ขยับไม่เป็นไรโทษนะเห็นไหมครับตกใจแต่หูไม่กลับมาสับเหลี่ยมแต่ถ้ากลับมาก็ดับไปเปียกปุ๊บหยุดนะโอเคเนี่ยไอคอนแทคมาแล้วนี่หูก็ไอคอนแทคมาแล้วคือยกเริ่มมองยกหน้านะครับเห็นไหมเวลาเขามองลำโพงเห็นปะหูก็จะสัมพันธ์กันเป็นสามเหลี่ยมแล้วโอเคเราจะทำอีกรอบนึงนะโอเครบกวนหน่อยครับเดินเลยต้องมาตัวนี้ง่ายนะแต่ผมว่าถ้ามุดไปจู่โจมมันอ่ะผมว่ามันสู้หน้าดูอ่ะมันสู้ขนาดแบบดูหน้าตาน่ากลัวเลยปะสู้แบบแยกเขี้ยววะขู่แต่ยังก็ขู่แยกเขี้ยวแยกเขี้ยวใช่ไหมห้านับห้าปุ๊บชมคุโรเสียงสูงนะคุโรกิโอเคไปหาน้องพอดเราเบรกกันหนึ่งนาทีโอเคอันนี้คือเขาสู้แบบไหนอะสู้แบบสู้ตายเลยเหรอแบบว่าอย่ามาตีฉันอีกอะไรเงี้ยหรอเห่าแล้วก็กระโดดใส่กระโดดออกเหมือนชกมวยเข้ายับเข้ายับได้ครับงั้นมันเป็นท่าที่สู้แต่มันสู้อย่างนี้สู้อย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราจะพัก1นาทีนะเดี๋ยวจะให้น้องพอชลองบ้างนะครับเห็นหูไหมพอน้องนิ่มทำอะเห็นปะหูมันจะลู่บ่อยขึ้นเวลาเราดุจริงใช่ไหมแต่เวลาเราปล่อยฟรีสไตล์นี่เราก็ปล่อยฟรีสุดๆเลยปะใช่ปะน้องหมามันเฉลยอะมันแบบมันเหมือนไม่อยากจะซีเรียสกับน้องมากแต่ว่าบางเรื่องก็ไม่ได้เข้าใจอะเพราะอลาสกันจริงๆแล้วมันเหมือนหมาไม่ดุแต่จริงๆพอขวบนึงอะแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่ชอบไม่เชื่อฟังเจ้าของอะคนแปลกหน้าจับมันไม่ได้นะตอนโตอะจับไม่ได้เลยแต่ตอนนี้นี่คือเอนเตอร์เทนมากเอนเตอร์เทนคือเจอแบบพาไปเดินเล่นเล่นได้หมดเล่นทุกคนครับอลาสกันส่วนมากจะมีปัญหาตอนขวบสองขวบครับเวลามันเริ่มโตมันจะเริ่มหวงตัวมันจะไม่ให้ใครจับง่ายๆแล้วเนี่ยเห็นปะหูลู่เห็นไหมเห็นหูลู่ไหมเวลาสั่งอ่ะต่างจากครั้งแรกนะสั่งครั้งแรกอ่ะสั่งนั่งจริงแต่หูเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้พอมีการเปิดใจปะหูมันจะฉีกออกแล้วมี eye contact คืออะไรยกหน้ามองเห็นหูไหมน้องนิ่มลองลูบหัวหน่อยดิไม่ได้วะลูบหัวแล้วหูยังเหมือนเดิมเลยวะสงสัยต้องไปพยายามอีกนิดนึงอ่ะได้อยู่อ๋อเมื่อกี้มีโมไซอะมั้งเราอ่ะจะทำให้เขาเห็นภาพจำที่เราแข็งแรงเพราะฉะนั้นคือถ้าเขาทำได้เราก็จะไม่ทำนานไม่ทำบ่อยนะครับสู้นะน้องพรนะถ้ามันไม่ได้ถ้าไม่ได้โกรธจริงนี่แทบจะไม่ทำอะไรคุณลูกเลยใช่ปะใช่ค่ะดูจากฟิลดูรู้เลยอ่ะโอ้ยอย่างนี้ใจดีโอ้อยากไล่อยากได้จากคันนี้อ่ะคือหนูดูมาเยอะมากอ่ะดึงเข้าไปครับอ่ะระหว่างเราคุยเราจะเอาน้องหมาไว้หน่อยดูเยอะมากจนมาเจอตัวเนี้ยคือแบบเฮ้ยคือพันนี้เหรอดูเยอะมากหรือว่าดูหลายพันนี้ดูเยอะมากคือผมชอบหมาใหญ่อ่า
แล้วก็อยากได้อาร์สการ์อ๋ออยากได้อาร์สการ์แต่วันนี้น่ะก็ขอเลือกเองขอดูโง่เฮงมันโง่เฮงดื้อโง่เฮงดื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยนอกรอบว่านิสัยปัจจุบันเป็นยังไงโอเคเนี่ยอย่างที่บอกคือไม่ล้ำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือไม่จำเป็นต้องนั่งแต่ถามว่าถ้ามดอยู่กับน้องทอแล้วไม่นั่งมันเกิดอะไรขึ้นทุนครับทุนของเขาที่เขามองเราอ่ะมันต่างกันเพราะว่าคุณอยู่ของน้องนิ่มจะนั่งถูกปะนี่พอมันไม่รู้สึกไว้ใจอ่ะมันจะยืนเห็นไหมต่างละซึ่งอันนี้เป็นผลดีนะเพราะว่ามันมีความต่างของการเลี้ยงนั่งช้าแต่นั่งมีการกระสายโชว์เลยพออยู่กับแม่แกไม่โชว์อยู่กับพ่อแกโชว์เลยหนึ่งสองกับหลังคันได้เลยครับไปเดินเดินตามเส้นเดินตามเส้นนะแล้วเดินกลับมาแค่นั้นเองรถหนึ่งคันเองจบไม่ล้ำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือรอเจ้าคุณโลตอบว่าเห็นปะอันนี้หยอดเห็นอะไรบ้างคุณโลไวกว่ามันเลือกที่หยอดหลบหลังครับอันนี้คือส่วนสำคัญที่ต้องระวังนะมันไวกว่าเพราะนั่นคือเราจะคอนโทรลไม่ได้ 100% สิ่งเราต้องการครับคือเดินมาปุ๊บเนี่ยเขาต้องโดนในจุดที่เราเลือกคือต้องอยู่ข้างข้างต้องความเพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นที่บอกถ้าเราต้องเก็บรายละเอียดเพอร์เฟกต์อ่ะทำน้อยแต่ได้มากอย่าเฟลบ่อยถ้าเฟลบ่อยปุ๊บมันผลเสียอยู่กับเราครับเพราะน้องหมามันจะรู้สึกเหลี่ยมได้เฮ้ยอยู่กับพ่อปุ๊บไอ้ได้นี่ว่ามันจะเริ่มดื้อครับเพราะฉะนั้นคือเวลาเราทำดิจิตอลวอล์กเนี่ยตามชื่อเลยครับเดินแบบผู้นำเก็บรายละเอียดให้ดีรอบแรกควรจะสำเร็จแล้วควรจะพอซ้ายมือก่อนเดี๋ยวผมเราจะให้เดินเดินไปอีกรอบนะ1 2ไปเลยให้มันมองมอเตอร์ไซค์มันเลยไม่รู้ว่าน้องพอดเดินแล้วแล้วอยู่สวยๆครับไม่ล้ำหน้าไปทางซ้ายมือย่อนนิดนึงจะโยนหน้าที่ดิวตี้เลยว่าออกไปข้างนอกต่อไปนี้นะโตมาเนี่ยคุโรต้องรู้ว่านี่ชูสวยนับ5ไม่เปลี่ยนท่าชมเสียงสูงเก่งมากแล้วมาหาน้องนิ่มชมเลยเก่งมากพอแค่นี้เองโอ้โหก็เอ๊ะมันหน้านานจังโอเคแล้วก็การเดินที่เวลาที่เขาเริ่มเดินดีครับเขาจะเริ่มเดินดีขึ้นเรื่อยๆเขาเองเนี่ยแต่คุณจับหัวแล้วหูขวาลู่แล้วนะเห็นไหมลู่เองลู่เองใช่ห้ามเดินตามน้องหมาใช่อย่าดึงสูงอย่าดึงค้างใช่อย่าดึงค้างเห็นหูปะหูค้างเรื่อยละเห็นไหมเก็บว่าเวลาวิ่งอ่ะส่วนมากน้องปอก็จะเดินตามเรื่อยๆถูกปะก็ไม่อยากให้มันรัดคอถูกไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าเราไม่แก้ไขตั้งแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าพอมันน้ำหนัก30โลอ่ะ40โลอ่ะหนูก็อยากแบบว่ามันจะลำบากนะใช่เรียกแล้วให้มาใช่ไหมแล้วไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องทำก่อนนะ1น้องหมาต้องชินกับเราก่อนเวลาอยู่บ้านถามว่าเราวัดจากอะไรเวลาเราไม่ใส่สายเวลาอยู่บ้านแล้วน้องหมาเดินตามเราเงี้ยเขาจะต้องชินด้วยการแสดงให้ดูว่าเขาชินแล้วคือเขาจะเข้าซ้ายเราเสมอหูมันจะบอกนะเพราะนั่นคือเวลาที่เราจะวัดว่าน้องหมาอยู่ใกล้ๆเราแล้วสุขเหตุการณ์นี้มันปลอดภัยไม่ปลอดภัยหูมันต้องรู้เดี๋ยวผมลองบ้างเดี๋ยวผมอยากรู้น้องหมาจะมีปฏิกิริยาคนแปลกหน้ายังไงเนี่ยเวลาจับสายเนี่ยแล้วเหมือนกันเลยแต่เวลาจับสายเนี่ยพุทความสูงแค่นี้ผมจะให้สายมันยาวขนาดนี้อันนี้ถือว่าทุนดีนะพอเจอคนแปลกหน้ามันปุ๊บมันไม่ต่อรองเท่าไหร่นะให้สายโค้งตลอดนะครับเวลาเขาดึงกระชากครับให้เราดึงต่ำเข้าหน้าขาไม่ยอมเดินนั่งหมอบรถดิเฟนซ์เห็นหูไหมร่วมมือ75เห็นปะไอคอนแทคถามว่าทำไมมองผมเพราะอย่างที่บอกทุนผมไม่ศูนย์ผมไม่เคยตีมันมันไม่มีภาพจำไงอันนี้ผมลองให้ดูก่อนนะไม่ต้องไปทำตามนะผมจะวัดความฉลาดของเขานะเนี่ยเกาเห็นปะอาการเครียดเห็นปะเกาเลยเท้าอยู่ประเภทอ่ะปล่อยมันเกาไปแสดงว่าโดนจุดอิมแพคเห็นปะเกาไม่หยุดเลยเนี่ยผมก็จะดึงเบาๆดึงแค่เตือนกันครับแล้วมันก็เดินแล้วก็ไม่ได้อะไรเดินก็ดีจะได้ชาเลนจ์กันไปเลยว่าเอ้ยใครแข็งแรงกว่าใครเห็นไหมครับอันนี้อย่าเพิ่งไปทำนะให้ทำแค่ลีดเดอร์วอล์กก่อนนะเปิดใจก่อนนะนี่ผมลองช่องสกิลมันเฉยๆนะช่องไหวพริบมันนะคอยเก่งมากไอคอนแทคคอยถูกไหมไม่อันนี้ลองเฉยๆนะแต่อย่าทำตามนะเดี๋ยวครั้งที่2มาค่อยมาเรียนกันอย่างนี้นะคอยเก่งมากคอยนี่ไอคอนแทคมีนะเห็นปะพอมันไม่เคยโดนตีอ่ะมันจะไม่กลัวนะแต่แม่งแต่พุ่งมันพุ่งมันถ้ามันพุ่งชนะบ่อยหมาเฉลยใช่ครับเพราะช่วง 3-4 วันหลังเนี่ยคือผมปล่อยให้เขาเดินนำแล้วผมเดินตามอย่างเดียวเลยมันก็เลยกลายเป็นภาพจำเลยใช่ไหมใช่คอยเก่งมากเห็นไหมไอคอนแทคคอยเก่งมากไอคอนแทคคอยไปคอยหูไหมเก่งมากอันนี้แสดงว่าพอไปตีมันปุ๊บอันนี้ออโต้ดีเฟนซ์มันสูงมากเลยนะคอยเก่งมากคอยเก่งมากไม่แสดงว่าเสียงหมามีผลมากเสียงหมา
เล็กเอ้ว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 ไม่สนใจผมแล้วนะถึงรอบตัวใช่คอยฮัลโหลฮัลโหลจำ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 วิชชั่นว่าหมาคุณดีเนี่ยเห็นผมลูกหัวปะลูกหัวแล้วหูลูกไอเนี้ยตีไม่ได้นะจริงๆคือไม่ได้บอกว่าวิธีเลี้ยงผิดนะแต่ว่าแค่บอกว่าตัวน้องหมาถ้าตีปุ๊บมันไม่เอาเลยนะผมเข้าใจมันเส้นขัดถึงอ่ะมันแบบไม่รู้จะคุยกับแม่งยังไงแล้วมันดื้อชิบหายเลยเพราะว่าไอ้พวกหมาไทยที่เราเคยเลี้ยงใช่มั้ยตีคือจบตีคืออยู่ครั้งเดียวนี่คือรู้เรื่องแล้วก็ไม่ต้องตีกันอีกแล้วเข้าใจเข้าใจแต่ว่าอย่างที่บอกครับพอมันเป็นหมาฝรั่งอ่ะบางทีตีมันแล้วมันไม่เข็ดหลาบไงใช่ไซบีเรียหรืออลาสก้าเนี่ยมันเป็นหมาศิลปินไม่ได้โฟกัสกับคนมากแต่ว่ามันเหมือนกับหมาทำใจตัวมันเองพอมันทำใจตัวมันเองด้วยพฤติกรรมของสายพันธุ์มันนะครับถ้าเราไม่สอนให้มันโฟกัสเองอ่ะพอมันอยู่ใกล้ๆเราอ่ะแล้วพอมันชวนเราเล่นแล้วมันเล่นไม่เป็นแล้วเราก็ไม่รู้จะเบรกมันยังไงแล้วเราไปตีมันอ่ะมันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราตีมันทุกครั้งหรือเราเสียงดังกับมันนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่ตกผลึกในตัวมันก็คือมันรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ปลอดภัย 100% มันจะยิ่งถอยห่างของคุณเจ้าของนะการบ้านแค่ครั้งแรกนะเอาแค่คุณเดินหรือเดวอลให้ถูกก่อนตั้งหลักยังไงเดินยังไงหยุดยังไงน้องหมาตอบอะไรชิงมันหมดเพื่อมันจะได้ชินว่ามันต้องง้อเรานะครับอุ้ยแต่คุณโลจริงๆมันอาจจะดีอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกคุณนะสอนน้องสกิลพอดีมันเลยทำให้ดูง่ายก็ช่วงดูคลิปผู้เอกเยอะช่วงหลังนี่ก็